จักกันได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมดส่วนมากจะเห็นจากภายนอกแต่มนุษย์มีความซับซ้อนเขามีวิญญาณจิตใจและร่างกายฉะนั้นเพื่อจะรู้จักกันดีๆบางทีต้องใช้ทั้งชีวิตส่วนการรู้จักพระเจ้าอย่างดีนั้นเราต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นเพราะพระองค์เป็นจิตผ่านพบพระองค์ในคำภาวนาและการอ่านพระคัมภีร์ทำให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นแม้พระเยซูเจ้าลงมารับสภาพมนุษย์สาวกก็รู้จักพระองค์ได้ระดับหนึ่งพระเยซูเจ้าถามบรรดาศิษย์ว่าพวกเขาคิดว่าพระองค์เป็นใครและนักบุญเปโตรตอบแทนทุกคนว่าพระองค์คือพระคริสต์เจ้าสำหรับเราล่ะเรารู้จักพระองค์ไหมเราคิดว่าพระองค์เป็นใครพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์